ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการลอกสีถังนะครับให้เป็นสีเล็กแบบนี้นะฮะปาดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่ถอดถังออกมาจากตัวรถนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ไม่ใช่ตัวเนื้อถังนะครับเอาออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยางนะครับตัวปลั๊กใต้ถังน้ำมันนะครับไอตัวปั๊มติ๊กปั๊มอะไรเงี้ยฮะที่มันไม่เกี่ยวกับตัวถังเหล็กอ่ะเอาออกให้หมดเลยนะฮะจากนั้นเพื่อนๆก็นี่ครับใช้น้ำยาลอกสีนะครับน้ำยาลอกสีเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับส่วนผมเองอ่ะบังเอิญไปเจอยี่ห้อนี้นะครับเขาไม่ได้โฆษณาหรือว่ายังไงนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับเตรียมภาชนะเหล็กไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำยาลงไปนะฮะส่วนนี้ผมจะมีทริคเล็กนิดนึงครับก็คือใช้ตัวหมุดเนี่ยตอกเข้าไปครับให้ตัวแก๊สมันออกมาก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดฝาแล้วมันจะพุ่งออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยฮะวิธีง่ายๆครับแล้วก็เทใส่ภาชนะเหล็กเลยก็หลังจากที่เราแกะทุกอย่างออกมาแล้วนะครับเราก็จะใช้แปรงนะครับแปรงขนม้าเนี่ยฮะทำการชะลมทาเจ้าตัวถังน้ำมันนะครับให้รอบไปเลยนะครับทาไปแบบใจเย็นๆนะค่อยๆทาไปเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรีบกรอไปเลยเนาะโอเคครับทาให้รอบถังไปเลยก็หลังจากที่เราชะลมจนทั่วถังน้ำมันแล้วนะครับเอาให้ทั่วเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นไงเพื่อนๆผ่านมา2ชั่วโมงแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับจะเป็นสีที่แบบว่าเป็นเกล็ดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเกียงนะครับทำการขูดลอกออกไปนะฮะเกียงที่ใช้ก็เกียงธรรมดาเลยครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไปหามีดบางธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใช้เกียงมันจะดีที่สุดนะครับจากนั้นก็ขัดให้หมดเลยนะฮะแต่เพื่อนๆสังเกตดูไหมเวลาเราขัดไปแล้วมันก็ยังจะมีสีที่ยังขูดไม่ออกนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำยาลอกสีมันยังเข้าไม่ถึงก็เดี๋ยวเราก็ทำการเอาน้ำยาลอกสีนะครับมาชะโลมอีกรอบนึงนะแต่ก่อนที่เราจะมาชะโลมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แปรงทองเหลืองนะครับทำการขัดสีที่มันแบบว่าออกแล้วแหละแต่คือมันยังติดนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ขัดออกให้หมดเลยฮะนี่ครับจากนั้นเราก็ไปเอาไอ้ตัวน้ำยาลอกสีมาทาในเพิ่มนะครับไอ้ตรงที่มันไม่ออกนะครับก็เน้นทาไปเลยฮะรอบนี้เพราะว่าส่วนไหนที่มันออกไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทาเนาะรอบนี้จะไม่เปลืองเท่าไหร่ก็ทาให้รอบไปเลยครับผมจากนั้นก็ทำการขูดสีออกให้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็ขัดสีจนออกหมดแล้วนะครับก็มันยังมีเศษๆนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำเปล่านะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์400นะครับทำการขัดนะครับเพื่อเก็บงานนะฮะก็เพื่อนๆก็ขัดไปเลยนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะฮะก็เดี๋ยวผมกอข้ามไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขัดจนเรียบแล้วนะครับหากเพื่อนๆต้องการทำสีเล็กนะครับคือสีโลหะแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดให้มันเนียนกว่านี้หน่อยนะฮะแล้วก็ทำการเคลือบไปได้เลยส่วนผมจะทำสีลายเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย